ันนี้คือเราเห็นคนไทยนะฮะกลุ่มออฟโรดชลบุรีครับเขาเดินทางมาแล้วก็เข้าไปในพื้นที่ทันทีเลยนะฮะการช่วยเหลือของบรรดาจิตอาสาต่างๆนะครับที่ว่ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลสวนหลวงอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแต่ว่ามันมีสิ่งของบางอย่างนะครับที่ชาวบ้านเนี่ยเขาต้องการอย่างเช่นบ้านหลังไหนที่มีเด็กเล็กๆเนี่ยเขาต้องการนมนะตอนกลางคืนเนี่ยการที่จะออกมาค่อนข้างที่จะลำบากผมเจอผู้ประสบภัยคนหนึ่งนะครับที่เขามีความจำเป็นต้องฝ่าน้ำจากที่บ้านเพื่อออกมาหานมให้กับหลานเขาครับนี่คือออกมาหาอาหารเหรอครับป้าเลยอาหารนั่นก็ช่วงข้าวกรองกันมั่งเลยเลยตอนนี้นี่หานมเด็กเล็กกันมาหานมให้เด็กเล็กค่ะตอนนี้คือมีเด็กเล็กอยู่ด้านในยังสักหลานของป้านี่แหละขวบกับ6เดือน6เดือนใช่ขวบ6เดือนคือปี6เดือนน่ะอ๋อเด็กมันยังกินนมอยู่ตอนเช้าไปหาแล้วผมก็บอกว่าตอนเย็นจะเอามาให้ใช่ให้หลานคนนึงมาเอามันไม่มีก็เลยต้องนี่ไงมันไปถึงตอนเย็นแล้วล่ะแล้วเรากินข้าวให้เด็กนอนก่อนถึงมาชวนกันมาถึงไม่มีนมอะไรก็ซื้อนมกล่องถูกไหมครับไปพรุ่งนี้ค่อยว่ากันวันถัดมานะครับผมลงพื้นที่ไปที่ตำบลปารกรรมอำเภอปะพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับการเข้าไปในพื้นที่นะฮะต้องโดยสารทางเรือเท่านั้นนะครับแล้วชาวบ้านบอกว่าในพื้นที่หมู่9เนี่ยยังตกสำรวจอยู่ต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงจิตอาสาด้วยนะครับดูครับสะพานน้ำเนี่ยลดลงมาแล้วฮะแต่ว่ายังท่วมขังหนักครับเราจะเข้าไปภายในหมู่บ้านนะครับหาบ้างแล้วหรือยังครับมีไหมครับไม่เดียวยังไม่มีมาเลยนะไม่แล้วจิตอาสามาบ้างไหมครับไม่เห็นมาที่แล้วนี่เห็นลูกคนเดียวคนเล็กโอ้ไม่มีคนมาเหรอฮะที่นี่คือหมู่อะไรฮะหมู่เก้าจากอำเภอปะพนังนะครับผมไปสำรวจหมู่บ้านคีรีวงศ์อำเภอลัสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับพื้นที่ตรงนั้นถูกขึ้นชื่อว่ามีอากาศบริสุทธิ์เป็นต้นของประเทศไทยแต่จากเหตุการณ์น้ำป่าที่ไหลมาจากเทือกเขาหลวงนะครับก็ได้ซัดเข้ามาในพื้นที่ของหมู่บ้านคีรีวงศ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะภาพที่ชมเห็นอยู่นั้นนะฮะนี่คือจุดที่เรียกว่าเป็นสะพานแขวนครับได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวซึ่งสะพานก็ได้รับความเสียหายบางส่วนด้วยเหมือนกันผมลงเข้าไปสำรวจใกล้ๆนะครับพบว่าพื้นไม้ครับปรากฏว่าก็เกิดการชำรุดเสียหายในขณะเดียวกันนะครับตรงสลิงของสะพานแขวนนั้นก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันแต่ว่าในขณะเดียวกันครับเมื่อใช้อากาศยานไร้คนขับครับบินขึ้นสำรวจแล้วนะครับพบว่าณตอนนี้สภาพพื้นที่ก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติครับชาวบ้านกำลังฟื้นฟูแต่ว่าผู้ประกอบการเองนะครับบอกว่ายังมีปัญหาในเรื่องของน้ำประปาอยู่แล้วก็ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับให้เดินทางกลับมาเที่ยวด้วยเพราะว่าปกติแล้วช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะฮะนักท่องเที่ยวจะมาเยอะมากแต่ว่าในขณะเดียวกันนะฮะในพื้นที่ก็พยายามที่จะมีการปรับปรุงทัศนียภาพให้กลับขึ้นมาเหมือนเดิมด้วยสิ่งสำคัญนะครับหลังจากที่น้ำป่าพัดไปแล้วนะฮะผลปรากฏว่าสภาพพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือน้ำครับใสลักษณะคือว่าเป็นสีเขียวๆนะฮะดังนั้นในช่วงวันหยุดยาวชมก็สามารถที่จะเข้ามาท่องเที่ยวที่หมู่บ้านคีรีวงศ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ผมมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ของอบต.เคร็งนะครับเพื่อที่จะเข้าไปสำรวจพื้นที่ที่กระทบกับน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะเจ้าหน้าที่บอกว่าที่ชะอวดนี่นะฮะน้ำจะท่วมอยู่หลายเดือนครับก่อนจะสิ้นสุดก็ประมาณสักเดือนมีนาคมนะครับนะฮะคือสภาพการลงพื้นที่ฮะค่อนข้างที่จะเข้าไปยากลำบากนะครับฝากหน่วยงานที่รับผิดชอบก็คือถนนภายในหมู่บ้านมันยังเป็น
สภาพเดิมๆอยู่ครับผมว่าถ้าหากให้ดีถ้าหากว่าช่วงดูฝนช่วงน้ำช่วงน้ำท่วมถ้าหากว่ายกระดับถนนขึ้นมาให้สูงจากเบ็ดอย่างนี้ครับเพราะว่าช่วงน้ำท่วมเราสามารถสัญจรไปมาได้เผื่อมีธุระจำเป็นอะไรชาวบ้านก็ได้สะดวกแต่ว่าอยู่สภาพแบบนี้ผมประสบปัญหาทุกปีคือชาวบ้านเดือดร้อนมากครับแล้วก็ใช้เวลานานด้วย